สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven การเมืองของสหรัฐอเมริกาการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นปีหน้า2024นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่ามีความเข้มข้นต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็ยังคงมั่นใจนะคะคือตอนนี้เนี่ยผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจะบอกว่าทรัมป์มีคะแนนนิยมผู้สมัครรายอื่นๆนะคะขณะเดียวกันเขาก็เดินหน้าค่ะในการลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าการถูกดำเนินคดีในข้อหาหลายกระทงช่วงเวลานี้เป็นเพราะว่ามีคนกลัวว่าเขาจะได้กลับมาทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยค่ะโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวต่อฝูงชนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในรัฐเซาท์แคโรไลนาว่าการที่เขาถูกดำเนินคดีและฟ้องร้องเป็นเพราะว่าพวกเขาหวาดกลัวพวกเราทั้งหมดคำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นในระหว่างการหาเสียงทางการเมืองครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ทรัมป์ไม่ยอมรับสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาที่ระบุว่าเขาพยายามล้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2020หลังจากที่ทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดนโดยอัยการได้กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พยายามบ่อนทำลายเสาหลักประชาธิปไตยของอเมริกาท่ามกลางการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024โดยตอนนี้ค่ะทรัมป์ซึ่งมีอายุ77ปีเผชิญข้อหา4กระทงรวมถึงการสมคบคิดกันฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐสมรู้ร่วมคิดขัดขวางการพิจารณาคดีของเจ้าพนักงานตลอดจนสมรู้ร่วมคิดเพื่อที่จะละเมิดสิทธิ์แต่ทรัมป์ก็อ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมกับกล่าวหารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเล็งเป้าหมายมาที่ตัวเขาด้วยเหตุผลทางการเมืองในขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลายสำนักเลยนะคะบอกว่าทรัมป์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงระหว่างปี2017ถึง2021ยังคงมีคะแนนนิยมนำห่างผู้สมัครรายอื่นที่เสนอตัวเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าโดยทรัมป์ต้องการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับไบเดนอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เขาแพ้ให้กับไบเดนเมื่อการเลือกตั้งตอนปี2020ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ